าทุกผีหลายคนนะผมเชื่อว่าเคยประสบปัญหาเหล่านี้นะผมก็เคยนะฮะพี่ตั๊กก็เคยนะในการไปแอบชอบเพื่อนของตัวเราเองนั่นเองเนี่ยนะครับคือถ้าสมมติว่าเป็นคนนะผมเชื่อว่าก็ยังสามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นไปได้อาจจะเป็นแฟนก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนล่ะแต่เป็นผีล่ะฮะคุณจะรับได้หรือเปล่านะสู่เราทุกผีของเราในวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนนั้นติดตามชมให้ดีฮะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงครับเขามีเพื่อนเป็นผีนั่นคือเริ่มต้นแต่วันที่เขาไปเลี้ยงกุมารทองแต่ตอนนั้นเธอเนี่ยอายุ14ปีครับปรากฏว่าหลังจากนั้นพอโตขึ้นมากลับกลายว่าผีเนี่ยนะฮะที่เธอคิดแค่เพื่อนเนี่ยอยากจะเป็นแฟนของเธอครับแล้วก็มาลวนลามเธอบ่อยครั้งเข้าหนักเข้าจนเธอรับไม่ได้เพราะว่าแน่นอนว่าคนกับผีมันอยู่ร่วมกันไม่ได้วันนี้เธอมีปัญหาฮะเธอก็เลยจะมาปรึกษาพวกเราเพื่อขอความช่วยเหลือในช่วงของศูนย์บรรเทาทุกผีเป็นอย่างไรนะฮะพบกับคุณเอิร์ธได้เลยครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับสวัสดีครับเชิญครับคุณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธนะฮะนามสมมุตินะฮะอายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้อันนี้อายุ20ปีค่ะพี่บังขออนุญาตถามเลยกันแล้วกันนะฮะว่าไปมีความชอบที่จะเลี้ยงกุมารทองเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเริ่มต้นเลยก็ตอนอายุ14ปีค่ะคือได้เข้าไปเป็นนักร้องครับอยู่ในวงดนตรีวงนึงค่ะคือก็แบบในความชอบแบบอยากลองดูด้วยค่ะแล้วคนที่เป็นเจ้าของวงดนตรีเขาเหมือนเรียนวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอเขาว่าอยากเลี้ยงแล้ววันนึงก็ขับรถไปเจอวัดนึงค่ะแถวบุรีรัมย์ค่ะก็เลยเข้าไปในวัดตรงนั้นแล้วหนูก็ดันไปเจอตัวหนึ่งค่ะก็เลยแบบขอเลี้ยงตัวนี้คือน่าจะเป็นที่เขาเลี้ยงไม่ได้แล้วเอาไปทิ้งไว้กับหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็อยู่ดีๆก็อยากเข้าไปวัดตรงนั้นเขาก็เลยทำพิธีดึงวิญญาณมาจากเจ็ดป่าช้าพอเรียกวิญญาณเข้าก็เขียนชื่อมันจะมีข้างล่างน่าจะเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาเขมรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนชื่อว่ามารวยหนูก็เรียกเขาว่ามารวยมาตลอดค่ะนะทางนั้นพี่องถามนิดนึงฮะว่าลักษณะของน้องมารวยที่ว่าเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงครับทำมาจากปูนแบตเตอร์ค่ะแล้วก็ลักษณะความสูงก็ประมาณ30เซนค่ะตัวดำผมยาวมันแกะนะคะแล้วก็มีใส่ผ้าเจ็ดสีเราคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นเพราะว่าเราเองก็มีวัยเพียงแค่14ใช่ป่ะก็อยากมีเพื่อนอ๋ออยากมีเพื่อนตอนนั้นตัดสินใจที่จะไปนำเอากุมารทองที่ว่าเนี่ยน้องมารวยเนี่ยมาเลี้ยงแล้วนะแต่มาเลี้ยงในสถานะก็คือเพื่อนถูกไหมนะพอเอามาแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไหมครับว่าเขามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนยังไงครับเอามาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่เอามาหนูพายกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งมีแต่ตัวเขาที่อยู่ในกระเป๋ามันหนักจนหนูอุ้มไม่ไหวอะค่ะครับพอมาถึงบ้านก็เริ่มนอนแล้วมีคนมาอยู่ด้วยละแบบกระโดดเตียงหนูประมาณ6ฟุตข้ามตัวหนูไปอ่ะก็เตียงก็ยุบลงหนูก็เริ่มละอ้อสงสัยเขามาจริงๆเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้กุมารทองมาตอนที่หนูไปต่างจังหวัดก็ได้ไปเจอร่างกุมารองค์ครับแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าหนูชอบใช่มั้ยหนูก็บอกหนูชอบเขาก็เลยให้มาฟรีๆเลยหนูไม่ได้ซื้อหรือไม่อะไรเขาก็ให้มาเลยหนูก็เลยเอามาคิดว่าจะมาเปลี่ยนร่างเพราะร่างเดิมน่ากลัวเนี่ยค่ะพอเอามาว่าจะเปลี่ยนกุมารของมารวยดันตกคอขาดอะค่ะของเล่นเขากระจายหมดเลยกับผ้าที่ปูให้เขาค่ะคือหล่นลงมาจากตู้สูงๆทั้งที่ไม่มีคนอยู่บ้านนะคะมันมีหนูมีแมวมีสัตว์อะไรไปโดนมันล้มลงมาป่ะที่แรกหนูก็คิดแต่พอมันก็แปลกที่ทำไมของเล่นทุกถ้าแบบแมวไปทำมันก็หล่นบางชิ้นแต่นี่มันทั้งผ้าเลยคือเหมือนโดนกระชากลงมาหมดคิดว่าจะเปลี่ยนร่างแต่หนูไม่รู้ว่าเขาต้องทำพิธีหนูดันไปเรียกปากเปล่าขอแบบให้วิญญาณเขาอยู่ในร่างใหม่ที่หนูเอามาตัวนี้หนูก็เลยเอาตั้งคู่กันอยู่หัวเตียงเอาแล้ว
ไม่เคยมีใครบอกนะว่าเวลาที่ของมันเป็นพวกของแบบนี้มันแตกมันหักมันไม่ควรเอามาไม่ค่ะไม่รู้เลยมีแต่คุณตาเขาเพิ่งมาเจอแล้วน่าจะเป็นคุณตาเอาไปทิ้งถ้างั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ตุ๊กตารูปลักษณะใหม่มาแล้วนะได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับคิดว่าน้องมารวยอ่ะที่อยู่ในตัวเดิมเนี่ยมาอยู่ในตัวใหม่ไหมไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่ยังไงพอตั้งแต่คืนแรกที่เอามาก็เอามาตั้งไว้ตรงหน้าเตียงตัวเองค่ะตกกลางคืนมามันเหมือนมีคนอยู่ด้วยหนูก็คิดว่าเป็นกุมารที่หนูเลี้ยงครับบางวันมันเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่าที่กุมารที่หนูเคยเห็นนะคะตัวใหญ่กว่าแล้วเขาก็ชอบมาทำเหมือนโดนอัมค่ะเหมือนตัวมันจะชาไปก่อนแต่เหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่นไปตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็มาทับแล้วก็แบบมาจะพยายามมาไซคออย่างเงี้ยค่ะลักษณะของชายที่มาลวนลามน้องนะลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นผู้ชายผมปะบ่าประมาณนี้ค่ะผมปะบ่าค่ะไม่แก่มากไม่เด็กไม่แก่ก็ประมาณ30อะค่ะอายุประมาณ30ค่ะแล้วในความรู้สึกอะฮะเหมือนจะเป็นคนจริงๆเลยไหมครับเหมือนคนจริงๆนะคะแต่เขาไม่ใช่คนนะคะถ้าคนเราก็ยังอยู่ใกล้ยังโอเคสัมผัสได้อย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เหมือนเรานอนอยู่เฉยๆแล้วมันเป็นเงาแล้วคนเราจะรู้ตรงที่เขามาใกล้อะค่ะพี่คนถามแบบโง่ๆเลยนะเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือตอนที่เขาเนี่ยมาไซส์หนูอย่างเงี้ยมันมีเสียงออกมาไหมแบบเสียงลมเป็นเสียงลมเสียงลมคือเสียงหายใจอะค่ะพูดเล่นอะเสียงลมหายใจเนี่ยนะเป็นเสียงหายใจก็เสียงหายใจตรงคอเป็นยังไงครับผมเสียงคือเสียงเป็นเสียงผู้ชายใหญ่ๆเนาะค่ะไม่คุ้นรู้เนี่ยเนาะเขามาอย่างนี้แบบแทบทุกคืนนะคะแทบทุกคืนก็ตอนที่เรียนตรงปีหนึ่งที่อยู่หอคนเดียวคือทุกคืนตื่นเช้ามาคือจะหนูจะเพียเหมือนเราตู้อยู่กับเขาทุกคืนอย่างเงี้ยเรานอนไม่พอเราก็ไม่มีแรงที่จะลุกจะทำอะไรเลยมีเหตุการณ์อื่นไหมฮะที่ทำให้เราเชื่อว่าเราถูกผีเนี่ยลวนลามจริงๆมีตอนกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะครับกลับมาก็ได้ยินเสียงผู้ชายดีใจว่าหนูกลับมาแต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดว่าข้างห้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็พอเข้าไปอาบน้ำอะไรเสร็จก็มันตีสามแล้วค่ะตีสามก็กำลังจะนอนก็ได้ยินเสียงก็แล้วมันก็ตัวหนูก็ชาขึ้นแล้วก็ยังไม่หลับนะคะลืมตาอยู่ตัวชาก็เห็นเงาเลยตอนนั้นน่ะเห็นชัดสุดคือเป็นเงาผู้ชายนั่งอยู่ข้างก้มค่อยๆก้มตัวลงมาแล้วก็พูดไม่ใช่ภาษาไทยแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเขาแต่เสียงเขาเป็นเสียงผู้ชายตอนนั้นหนูก็น้ำตาไหลแต่ขยับไม่ได้ก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยน้องคิดว่าสิ่งที่น้องเนี่ยโดนลวนลามเนี่ยแล้วมันจากอะไรกันแน่น่าจะเป็นสัมภเวสีที่เข้ามาในร่างมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงเหมือนเลี้ยงตุ๊กตาเปล่าแล้วเขาเข้าไปอยู่นะคะรู้สึกยังไงบ้างฮะที่ถูกลวนลามแบบนี้ครับก็กลัวอยู่ไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้เพราะเวลาจะนอนหนูต้องระแวงตลอดและนี่คือเรื่องราวความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับคุณเอิร์ธจนทำให้เธอตกอยู่ในสภาวะขวัญเสียที่มีดวงวิญญาณมาลวนลามเธอแบบนี้แล้วมันมีครั้งไหนไหมฮะที่พอเราจะมีความรักจริงๆอ่ะแล้วมันเกิดปัญหาจากวิญญาณที่ว่านี้ก็มีแต่เพื่อนนะคะที่แบบมาชอบอย่างนี้ค่ะแล้ววันนั้นสั่งสรรค์กันกลับมาหนูเมาเขาก็เลยมาส่งที่ห้องมานั่งเฝ้าหนูตรงใต้ที่นอนนะคะแล้วเขาก็หลับไปแล้วเช้ามาเขาก็รีบกลับแบบรีบไปเลยไม่บอกไม่อะไรหนูเลยก็คือกลับไปถึงห้องเขาก็โทรมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะโทรมาก็เล่าให้ฟังว่าเขาฝันเขาบอกว่าฝันน่ากลัวมากเลยฝันเห็นผู้ชายคนนึงแบบกระชากเขาไปในห้องน้ำอะค่ะแล้วไปจับเขาจับหัวเขาอะใส่ชักโครกแล้วเขาก็เลยแบบดิ้นหลุดก็วิ่งออกมาเขาบอกว่าเหมือนจริงมากเลยเหมือนมีคนทำเขาจริงๆค่ะเขาก็เลยแบบรีบกลับมาห้องค่ะเราคิดว่าเขาเนี่ยสร้างเรื่องปะหรือว่ามันคือเรื่องจริงครับทีแรกคิดว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่า
แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันค่ะเอาเพื่อนมาสังสรรค์ที่ห้องเหมือนเดิมค่ะเป็นวันเกิดก็เขาก็พาแฟนเขามาด้วยแล้วก็มีแต่ผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายคนเดียวค่ะแล้วพอดึกๆมาก็คือเมาหลับหนูก็หลับนะคะเขาก็ตื่นมาเขาก็กลับห้องกลับไปเล่าให้แฟนเขาฟังว่าเมื่อคืนฝันว่ามีผู้ชายดึงเขาไปในห้องน้ำโดนจับหัวลงชักโครกเหมือนเดิมแต่แสดงว่าถ้าน้องเล่าให้ฟังนี่แสดงว่าเขานี่คือหมายถึงวิญญาณเนาะนะฮะที่ตามมากับน้องกุมารทองเนี่ยนะแสดงว่าเขาน่าจะมีเหมือนกับหึงหวงเราไม่อยากให้เรามีโฟมีแฟนป่ะ50-50นะคะหนูก็คิดว่ามีบ้างหรือคิดไปเองแต่มันก็ดันมาเหมือนกันหมดนี่ค่ะอยู่กับดวงวิญญาณตัวเนี้ยมานานแค่ไหนครับผมน่าจะปีกว่าได้ค่ะวันนี้มาในรายการอยากให้พี่ริวช่วยเหลือเรื่องอะไรครับค่ะก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะค่ะแบบทำไมถึงมายุ่งกับเราเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ไม่อยากพบเจอเขาอีกด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณลือมาร่วมพูดคุยกันนะครับเชิญครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงสนบรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณเอิร์ธนะครับคนนี้ตกคำว่าคิดมากเรื่องความรักเป็นคนที่อาภัพความรักหรือว่าครอบครัวนะครับสิ่งที่ผมสงสัยคือคุณเอิร์ธคนนี้มีเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีเรื่องของความรักพิธีกรรมต่างๆหรือเปล่าหรือเคยขับรถชนใครตายหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีก็จะปรากฏว่ามีวิญญาณนั้นติดตามเขาอยู่นี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่สวัสดีครับเวลาทำรายการคนหัวผีนะครับจะมีห้องมืดอยู่หนึ่งห้องนะครับเพื่อให้พี่ริวอ่านตัวเลขก่อนสิ่งที่พี่ริวเห็นคือมีดังต่อไปนี้คนนี้ระวังเรื่องผิดหวังเรื่องความรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความรักส่วนตัวหรือแม้กระทั่งครอบครัวนะครับเป็นคนใจร้อนนะครับผมถ้าชีวิตรักจะพังก็เพราะตัวเองด้วยนะครับระวังให้ดีจะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องของผีเนี่ยถ้าในตัวเลขนี้นะครับผมสงสัยเรื่องเดียวว่าเขาเคยมีไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวกับความรักไหมนะครับผมส่วนในเลขทะเบียนรถเนี่ยไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากว่าเคยขับรถชนคนตายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีนะก็มีเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดจะมีวิญญาณตามเขาและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ซึ่งหลังจากที่พี่ป๋องถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณริวได้ฟังคุณริวก็ได้ให้คุณเอิร์ธจุดธูปเชิญดวงวิญญาณที่เธอเชื่อว่ามาลวนลามเธอนานถึง1ปีให้มาสื่อสารกับคุณริวและคุณริวจะสื่อสารอะไรได้หรือไม่ไปฟังจากปากคุณริวกันครับที่หนูอยู่หรือห้องที่หนูอยู่พี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะมันมีอะไรที่ออกเป็นมันมีผนังหรือมีอะไรที่มันออกเป็นโทนออกสีฟ้าอ่อนๆฟ้าขาวอย่างเงี้ยหรือผ้าม่านหรืออะไรที่มันมีออกฟ้าขาวที่อยู่ในห้องมีไหมมีค่ะหนูอย่าพูดตามพี่นะมีคือมีไม่มีคือไม่มีไม่ต้องเอาใจรายการนะมันคืออะไรที่มีผ้าม่านแล้วใกล้บริเวณผ้าม่านนั้นน่ะหนูมีวางอะไรที่เป็นพวกของมงคลของอะไรอยู่ตรงนั้นไหมมีค่ะคือมันจะเป็นหิ้งพระ2หิ้งพระหิ้งพระ1จะเป็นพวกเก็บของอะไรต่างๆของค้างหรืออะไรที่ได้มาจากที่ต่างๆคือรวมกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยคือทุกคนในบ้านชอบพระเขาก็เอามาเก็บมาเก็บสมาชิกในบ้านใครได้อะไรมาก็จะมาไว้รวมที่ตรงนี้แหละตรงหิ้งที่ว่านี่แหละแล้วไอ้ตรงที่พระอยู่หรือที่วางของตรงนั้นน่ะอยู่ห่างหรืออยู่ตรงข้ามหรืออยู่ใกล้ห้องหนูแค่ไหนอยู่ติดกับที่หนูนอนนะคะพี่มีคำถามคือมีอะไรที่เป็นเหมือนกับพวกรูปปั้นที่แบบ
เอามามัดคู่กันอะไรที่มันเป็นคู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยเจอไหมว่ามีหรือเปล่าต้องเอาเกี่ยวกับเสน่ห์เกี่ยวกับความรักก็มีเป็นอีหยังนะคะที่คุณตาได้มาจากพระเขมรแล้วก็เอามาให้แม่ก่อนแม่ก็เลยเอามาเก็บไว้ที่กรุงเทพอีหยังนี่คืออะไรคะอีหยังลักษณะเป็นผู้ชายหัวใหญ่ๆอะค่ะเขาบอกว่าเป็นพระนะคะครับพระที่แบบกินเลือดแล้วก็เกี่ยวกับเสน่ห์อะไรประมาณนี้ค่ะอ้าวพี่ลิวแล้วทำไมถึงเป็นน้องที่ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะครับต้องไปดูว่าตั้งแต่ที่บอกว่าหนูบอกอยู่ดีมีอาการเหมือนโดนลวนลามเนี่ยหนูไปทำอะไรมาหนูเคยไปร่วมพิธีกรรมอะไรตั้งแต่สมัยในวัยเด็กไหมคือเรื่องก่อนที่จะเข้ามาร้องเพลงหนูเคยไปรับของรับเหมือนบูชาค่ะรับอะไรลูกรับพานเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกคายออฟตั้งแต่มันคาถาเกี่ยวกับมหาเสน่ห์อะไรมหาเสน่ห์อ๋อต้องทำยังไงลูกไอ้พายอ้ออะไรเนี่ยเขาจะมีพานให้หนูยกแล้วก็ท่องคาถากับไปกับเขาอะค่ะก็ถ้าหนูท่องจบพิธีก็จบเนี้ยค่ะก็คือใครท่องได้ถึงจะจำบทสวดตรงนั้นได้ค่ะหลังจากทำพิธีเสริมเสน่ห์แล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูก็เริ่มเห็นวิญญาณมาตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มมองเห็นเริ่มนอนไม่ได้เริ่มมีอะไรตามแปลว่าหนูต้องแยกแยะแล้วล่ะไม่ใช่กุมารแล้วล่ะไม่รู้บอกนะอ๋อแสดงว่าอาจจะไม่ใช่กุมารเพราะกุมารเนี่ยเขาเลี้ยงมาตอนอายุ14แสดงว่าตอนที่น้องมารวยแตกไปนั่นคือวิญญาณที่น้องมารวยถ้ามีจริงก็แสดงเขาไปแล้วสิก็ถ้าตามความเชื่อนะลูกเวลาที่เราอะไรมาไหว้แล้วถ้าอยู่ดีๆเขาตกลงมาแตกเนี่ยก็แปลว่าถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็หมดอายุไขเขาไปนะฮะแสดงว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของน้องอยู่กับวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่น้องมารวยดิทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ครับเพราะมารวยก็ต้องไปของเขาแล้วคือตามความเชื่อของคนโบราณนะลูกเวลารูปปั้นพระหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าตั้งอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีวันนึงมันตกลงมาแตกเนี่ยแปลว่าเขาหมดอายุไขเขาละอย่างเช่นเขาอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องไปตามเวรกรรมหรือไปเกิดใหม่ครับคือถ้าตามความเชื่อผมนะผมเชื่อว่าอย่างน้องไปทำพิธีเพื่อเสริมเสน่ห์เพื่อต้องการให้มีคนรักคนหลงหรืออะไรในความรักของเขาแล้วถ้าตามที่น้องเขาเล่าคือหลังจากทำมาเขาก็เริ่มเห็นผีเริ่มมีความรู้สึกว่ามีวิญญาณทีนี้ถ้าจากควันธูปที่พาไปดูเนี่ยแล้วถ้าน้องบอกเป็นเรื่องจริงคือมีหิ้งพระอยู่ตรงนั้นจริงแล้วใกล้กับตำแหน่งที่น้องนอนจริงผมก็คิดว่านะฮะเพราะว่าน้องไปทำเรื่องพวกนี้มาแล้วตัวน้องอ่ะเปิดรับรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้สัญญาณของมันใกล้กันเขาก็เลยอาจจะมาเพื่อเสริมเรื่องเสน่ห์มากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ความรักเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเพราะถ้าตามที่ผมรู้หรือที่ผมอ่านเจอก็คือถ้าคนที่มีตัวนี้บางคนเขามีความเชื่อนะฮะบางคนแม้กระทั่งถ้าในช่วงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันอ่ะเขาจะเอาตัวอีหงังเนี่ยใส่เข้าไปก่อนด้วยนะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะเพื่อให้มันแรงหรือไม่ก็จะเลี้ยงด้วยเลือดในทุกๆวันพระอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นไปได้ที่น้องอาจจะเจออันนี้ท่านถามน้องแล้วกันครับว่ารู้สึกไงที่พี่ลิวบอกว่าไม่เคยไปบ้านเลยแต่เห็นตรงนั้นว่ามีพวกเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยก็จริงนะคะเพราะว่าผ้าม่านที่หนูเอาไว้บนหัวนอนเป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างๆผ้าม่านจะเป็นหิ้งพระ2หิ้งพระหิ้งพระ1จะเป็นพวกเก็บของอะไรต่างๆของขลังหรืออะไรที่ได้มาจากที่ต่างๆค่ะคือรวมกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยคือข้างที่หนูนอนล้วนแต่เป็นของเขมรหมดเลยและดวงวิญญาณปริศนาที่คุณริวสัมผัสได้ก็คืออีหงังที่เป็นเครื่องรางสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสมหวังด้านความรักซึ่งทางคุณเอิร์ธเองก็ได้เปิดรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวน่ากลัวขึ้นครับทำไงดีกับอีหงังที่ว่านี้อันดับแรกลดความแรงของมันนะครับผมถ้าเกิดมีจริงนะลดความแรงของมันก็คืออย่างเช่นถ้าที่บ้านมีผ้ายันอะไรอยู่ก็เอามาห่อปิดเขาซะแล้วก็มัดสายสินไว้ตามความเชื่อนะแล้วก็ฝากไว้ที่พุทธองค์ให้ดูแลแล้วคราวนี้ท่านน้องนะฮะมีเซนต์แบบเนี้ยเขาเปิดเซนต์แบบเนี้ยทำไงต่อดีพี่ลิวก็เขาต้องไปสืบหาอาจารย์แต่ละคนที่เขาเคยทำพิธีเพราะมันต้องเป็นคนสายทางเดียวกันที่เขาจะทำเรื่องอันนี้ให้ได้นั่นก็คือต้องไปถอนพิธีเกี่ยวกับความรักออก
เพราะพี่ลิวเชื่อว่าถ้าหนูเชื่อเรื่องการทำเสน่ห์บนตัวที่ผ่านมาหนูก็อาจจะมีคาถาบางอย่างที่หนูจะพยายามทำเสน่ห์ให้ตัวเองบนตัวหนูก็เป็นคนเรียกสิ่งเหล่านั้นราคะในตัวเองขึ้นมามันก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลใครเป็นคนทำอ่ะแต่หนูถูกแล้วพี่จะแก้ให้หนูยังไงในเมื่อหนูเป็นคนผูกเองเพราะนั้นหนูต้องแก้เองจำไว้นะสิ่งที่มองในไม่เห็นในโลกใบนี้ถ้าเขาไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรเรานะเขาทำอะไรเราไม่ได้เพราะเขาไม่มีสังขารแต่ถ้าตราบใดที่เราสังขารเรากับจิตเราไปผูกกับเขาเราจะเป็นคนบังคับให้สังขารเราเนี่ยทำตามในความรู้สึกที่เราเชื่อว่าผีเป็นคนบอกให้ทำที่เหลือก็ต้องแก้ที่ตัวหนูละนะโอเคนะเอาละฮะวันนั้นขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับน้องพี่ลิวด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ลิวเดี๋ยวเราจะมาติดตามช่วงต่อไปกันครับคนหนผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดพบกับเรื่องราวข่าวดังที่ศาลาริมน้ำแม่กลองถล่มหนึ่งในนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการถูกซากปูนทับปัจจุบันยังคงมีคนพบเจอดวงวิญญาณทุกทรมานอยู่ริมน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยชาวบ้านแถวนั้นนะคะก็จะได้กลิ่นศพลอยขึ้นมาคนที่หาปลาตอนคืนนะคะเขาก็จะเห็นผู้หญิงวัยรุ่นค่ะยืนร้องไห้อยู่ตรงท่าน้ำคือเขาเล่าลักษณะมาเงี้ยตรงกับที่เราเห็นตอนเอาน้องขึ้นมาเขาบอกว่าเห็นน้องยืนอยู่ที่ท่าน้ำน้องหันหลังแล้วก็เดินลงน้ำไปริวจิตสัมผัสเห็นภาพบางอย่างกลางสตูดิโอผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดผมยาวนะครับแล้วก็ผิวซีดออกขาวช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตลอดหลอนในสถานที่สุดเฮี้ยนทั่วประเทศกับกลุ่มแบ็คแพคเกอร์ที่พกพาความกล้ามาเต็มร้อยเพื่อไปพิสูจน์ความน่ากลัวที่รอการท้าทายจากพวกเขาอยู่ในทริปที่ได้ชื่อว่าหลอนที่สุดในวินาทีนี้กับปฏิบัติการล่าท้าผี Ghost Tripปฏิบัติการที่จะพลิกแผ่นดินค้นหาความน่ากลัวทั่วประเทศไทยในวันนี้เราก็ได้เดินทางมาตลอดหลอนในบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานครซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีความหลอนซุกซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยจ๋าจ๋าแม่กลัวผีนะอ้าวแม่กลัวสุดๆขนาดผีพ่อหนูยังกลัวเลยแม่คิดว่าแม่ไม่กลัวผีหรอกแม่ทางมันไม่ขับรถทำไมหนูนั่งนี่เว้ยตายแล้วหน้ามึงน่ากลัวกว่าเขาอีกอ่ะชอนรายการล่าท้าผีโกสทิปเขาให้โลเคชั่นมาเขาบอกอยู่แถวเนี้ยทำไมบรรยากาศมันเปลี่ยวจังวะกูยังไม่เห็นบ้านสักหลังเลยเนี่ยอ๋อแล้วทางมันก็ไกลด้วยอ่ะมันใช่ไหมเนี่ยพี่จัดต่อกันสิลงไปดูก่อนชอนแม่ใช่เปล่าดูโลนี้ใช่โลนี้ไหมตามโลเคชันเนี่ยก็มันก็ใช่นะพิกัดมันใช่นะรู้ว่าพิกัดมันใช่แต่มันไม่เห็นมีบ้านคนเลยน่ะชอนมีแต่ป่านั่นน่ะสิไปไหนกูร้อนไม่จับทำไมชอนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจำได้เปล่าใช่ปะวะใช่อย่างนั้นไหมวะฮะงัวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยชอนกลมๆนี่แสดงว่าใช่ใช่ที่นี่แน่ๆชัดเลยแม่ใช่สิใช่ก็กลับเถอะไปเถอะเอ้ยจะรีบกลับไปไหนเดี๋ยวก่อนนี่ขนาดยังไม่มืดมันยังวังเวงเลยอันนี้เรื่องจริงนะหนูกลัวมากไม่ต้องกลัวมากับแม่ไม่ต้องกลัวลุยสิมาแล้วยังไม่ได้ตังค์นะเราลองคิดนะแปลงเพศเก็บเงินไปแปลงเพศไปเร็วๆแปลงเพศเก็บเงินไปแปลงเพศซึ่งถ้าดูจากภายนอกสถานที่แห่งนี้บรรยากาศต่างรกไปด้วยป่าไม้และปราศจากบ้านคนและแบ็คแพคเกอร์ของเราในวันนี้ก็คือคุณอรชรและคุณทงนั่นเองครับและจะมีความน่ากลัวอะไรรอพวกเขาทั้งคู่อยู่รับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงล่าท้าผีอ
ก็ได้เข้ามาเหยียบไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมว่าเป็นสโมสรว่ะพี่เจนสโมสรล้างเว้ยเออพี่เจนสโมสรล้างดิใหญ่มากสโมสรแล้วล่ะไม่ใช่บ้านแล้วล่ะแต่มันทำไมถึงล้างแค่นั้นแหละพี่เจนแค่อยากรู้พี่เจนมันอยู่ตรงกลางพี่เจนท่านแคปซูลใหญ่มากเลยค่ะมาตรงนี้แล้วขนลุกว่ะพี่เจนมีอะไรบ้างตรงนี้เฮ้ยพี่เจนลองสำรวจดิพี่เจนตรงเนี้ยมันเหมือนประภาคารเลยเนาะเออผมเข้ามาแล้วผมขนลุกว่ะพี่เข้ามาแล้วอึดอัดน่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่มากมายเลยค่ะแต่ว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องราวเดี๋ยวต้องทำพิธีเปิดทางก่อนและคุณเจนก็ได้ทำการสื่อสารถึงดวงวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่ทันทีหากรับรู้ได้ขอให้ออกมาจ้ามีผู้หญิงและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆคุณเจนก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างไปชมกันครับโผล่หน้ามาตรงเมื่อกี้พี่ยังพูดไม่จบเลยอ่ะตรงนี้เลยเหรอใช่เป็นหน้าขาวๆอ่ะผู้หญิงอ่ะหน้าขาวๆแต่ไม่เห็นว่าใส่เสื้ออะไรชุดอะไรไม่เห็นนะคะแต่รู้ว่าเป็นหน้าขาวๆหน้าเซ็กซี่แล้วยังไม่ทันพูดอะไรเลยนะคะยังไม่ได้บอกแต่มาแล้วตาเขาเป็นสีขาวหรือเป็นคือหน้าซีดเห็นแต่หน้าซีดเลยไม่มีเลือดเลยทุกคนรู้ปะนี่ถ้าเป็นคนอื่นมาพบเจอแบบนี้คงจะวิ่งกันไปแล้วแต่นี่คุณเจนกลับตรงขึ้นไปยังชั้น2เพื่อจะพูดคุยกับผีให้ได้ครับอ๋อที่พี่เห็นเขาโผล่มาก็คือห้องนี้นั่นแหละโอเคพี่เจนเห็นวิญญาณตอนที่ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอะค่ะเห็นผีผู้หญิงโทษนะคะสมมติพี่เป็นผู้หญิงโผล่มาอย่างเงี้ยพอพี่พูดเสร็จอะไรอะจำหนึ่งนะคะเป็นคนมีสัมผัสแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยละค่ะพี่ว่าที่นี่มันแปลกๆได้ยินเสียงร้องไห้อะค่ะชัดเจนเลยเป็นเสียงร้องผู้หญิงร้องไห้แท้ว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะโดนฆ่าข่มขืนตอนแรกก็คือมีผู้หญิงถูกฆาตกรรมแล้วก็เอาศพมาทิ้งหน้าสโมสรครับผมศพที่อยู่ข้างล่างนี้เป็นผู้หญิงอายุไม่ถึง30ครับผมจะเป็นเจอศพนอนอยู่ตรงโถปัสสาวะผู้ชายเหตุการณ์ที่2มีผู้หญิงถูกฆาตกรรมเหมือนกันเอาศพมาทิ้งไว้ด้านบนอาคารชั้น2ห้องด้านซ้ายมือที่ว่าได้มีคนงานที่ว่ามาหาปลานะครับผมเขาเจอศพผู้หญิงที่อยู่ทางด้านมุมห้องเนี่ยครับผมคือเป็นศพผู้หญิงถูกห่อด้วยผ้าสีขาวแล้วก็นอนยาวมาฝั่งหน้าต่างครับผมแล้วก็ที่มีคนเคยเจอนะครับผมตอนที่มาหาปลาเขาจะเห็นเหมือนผู้หญิงยืนอยู่จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกนะครับผมร้องโหยหวนอยู่บริเวณในอาคารหลอนแน่นอนครับผมและนี่คือประวัติทั้งหมดของสถานที่แห่งนี้ซึ่งตัวอาคารต่างมีสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและสร้างความน่ากลัวให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาไม่ใช่น้อยกลับเข้ามาสู่ช่วงล่าท้าผีกับโค้ชทิพย์2019นะฮะวันนี้นะฮะผมว่าถือได้เป็นเกียรติมากเลยนะเพราะว่าพี่สาวผมทั้ง2คนเนี่ยจะมาล่าท้าผีในวันนี้นะครับขอต้อนรับพี่ทงกับพี่ชองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทงเป็นไงบ้างครับสบายดีพี่ทงสบายดีนะครับพี่สบายดีค่ะแล้วทำไมอยู่ดีวันนี้ถึงตอบตกลงกับทีมงานว่าจะมาล่าท้าผีครับพี่เนี่ยพอรู้ว่ามีชอนมาครับผมพี่รู้สึกว่าอยากจะมาเป็นเพื่อนชอนครับผมอยากมาดูแลปกป้องลูกสาวครับผมแล้วพี่ทงเป็นคนกลัวผีไหมพี่เป็นคนกลัวผีมากพี่ชองกลัวผีไหมกลัวค่ะพี่เจคิดว่าสองคนนี้ใครจะเป็นคนที่โดนผีหลอกครับผมพี่ทงอ่ะเขาจิตอ่อนจริงเหรอใช่ดูเขาเหมือนแข็งนะครับแข็งนอกอ่อนในนะแต่เป็นคนจิตอ่อนจิตอ่อนค่ะแล้ว
ช้อนก็อ่อนแต่ว่าพี่ชอนน่ะมีกลิ่นอายของลูกกอกอ่ะพี่ชอนมีเปล่าเลี้ยงหรือเปล่าเอาตรงๆมันมีคนให้พี่มามึงเคยเล่าให้ฟังว่ามีไงชอนมีแต่ที่ว่าอยู่บ้านนานแล้วก็ไม่บูชาเขาคือใครเคยเล็งสิ่งแบบนี้มันจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอายตนะเปิดเหมือนตาที่3เปิดอ่ะพอไปในสถานที่ร้างหรือบ้านร้างหรือที่มีผีมีวิญญาณเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเลยผีก็จะเข้าหาไม่ผีของพี่ชอนใช่แล้วของพี่ธงของพี่ธงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบไปไหนเขาก็จะชอบแผ่เมตตาอุทิศให้ผีที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยจริงไหมจริงพี่เหมือนกับว่าพี่ชอบอุทิศเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ไงว่าพี่ชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เขาก็ยิ่งเข้ามาสื่อไงมาสื่อสารแล้วมาครั้งเนี้ยมีใครมาปกป้องเขาไหมหรือว่ามีอะไรมาอยู่กับเขาไหมไม่มีอะไรปกป้องเลยค่ะตัวใครตัวมันเลยต้องระวังตัวเพราะว่าวิญญาณที่เนี้ยพี่เจนอยากจะบอกว่าเขาทุกทรมานมากค่ะพี่โอเคน่าสงสารมากโอเคนะท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้พี่ทั้งสองคนเนี่ยไปเตรียมตัวและเตรียมใจดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับซึ่งโจทย์ที่แบ็คแพคเกอร์จะต้องคิดนั่นก็คือ3วิธีเจอผีตายโหงจะโหดขนาดไหนไปชมกันครับผมอยากให้พี่ทั้ง2คนนะให้ลุงทั้ง2คนปิดไฟฉายครับปิดไฟฉายบ้าป่ะแดกไม่มีทางไม่เอาอ่ะพี่แท้ขาจะให้ปิดได้ยังไงอะครับมันมองไม่เห็นนะคะเออปิดดีกว่าถ้าปิดแล้วมองไม่เห็นปิดเลยปิดก่อนนะปิดก่อนสิมึงฟังก่อนเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นสองคนฟังผมนะอันนี้เป็นเรื่องนะฟังผมนะสถานที่แห่งนี้นะฮะเคยมีศพนะครับผมเป็นสิ่งที่พี่เจนได้เห็นนะฮะโอ้ยคือหน้าผู้หญิงนะครับออกมาตรงหน้าประตูโอ้ยท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านไม่ได้แบบนี้ท่านเสียงอะไรเป็นอะไรใจเย็นคือมันมีกิ๊กจักกิ๊กจักพี่ดงตรงนี้ไม่มีคนนะครับพี่ดงกับพี่ชอฮะได้ข่าวว่าคิดภารกิจมาแล้วคือภารกิจอะไรครับคือทางห้องนี้ค่ะที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะคือเขาจะให้ชอนะเข้าไปประมาณว่าในห้องนี้มีศพถูกทิ้งไว้ที่นี่อะค่ะสองศพมาค่ะแล้วเราเป็นศพที่สามถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวพี่ชอนเข้าไปข้างใน เลยนะฮะโดยมีพี่ธงรออยู่ข้างนอกนะฮะพี่ชอนเข้าไปคนเดียวเลยครับโอ้ยแท็กทำไมข้างในมันน่ากลัวจังเลยอ่ะมันเหมือนจริงน่าอีกคนที่มาทำพ็อปสนุกกล้าที่หาไม่กล้าแล้วแท็กโอ้ยแท็กโอ้ยทำไมมึงทำเหมือนแท็กโอ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่กับพี่ก่อนอยู่กับพี่ก่อนเขาเวลากูหายใจโอ้ยแม่ใจสั่นมากโอเคฮะพี่ชอนฮะนอนลงไปเลยครับอะไรนะครับนอนพี่แท้ขาต้องทำจริงๆเหรอครับต้องทำจริงๆเลยครับเพราะคุณสองคนเป็นคนคิดออกมาเนี่ยฮะคุณต้องทำจริงๆครับโอ๊ยนอนโอ๊ยทำไมขาไม่ก้าวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอีกท่านทำอะไรเดี๋ยวก่อนพี่แท้ขาโบราณก็ถือค่ะแม่นอนใกล้ๆคือครูบาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมีพี่ๆมูลนิธินะครับจะมาห่อศพและมัดตาสั่งนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆนี่เข้าไปเลยนะครับโอ๊ยไหนนะห่อด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะขากูไม่ก้าวเดี๋ยวก่อนนะสาธุเชิญโอ๊ยเฮ้ยต้องมาใส่ศีลด้วยเหรอโอ๊ยไม่ต้องเหมือนมากก็ได้ค่ะตอนที่เขาก่อนเดินขึ้นบันไดค่ะที่พี่ธงกับพี่ชอนเดินขึ้นบันไดอ่ะวิญญาณเขาเอามือปิดหูอ่ะครับลำคาลำคาเหรอขนาดผียังลำคาญอ่ะใช่ถูกต้องค่ะจุดหนึ่งดอกครับผมถ้ามีเทียนก็จุดเทียนหนึ่งเล่มครับมึงพูดไปเรื่อยๆอีชอนอย่าหยุดพูดใจไม่ดีเลยนะครับเป็นอะไรใจไม่ดีคะเราเป็นกระเทยนะคะทักพี่จุดธูปเสร็จแล้วพี่ธงจุดธูปแล้วนะคะเดี๋ยวพูดตามหนูนะคะข้าพเจ้ามาที่นี่ข้าพเจ้ามาที่นี่ขออัญเชิญดวงวิญญาณผีผู้หญิงโอ้ยขออัญเชิญดวงวิญญาณผีผู้หญิงที่วนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนี้ที่วนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถ้าหากได้ยินเสียงของพี่ธงถ้าหากได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเราขออัญเชิญท่านมาในห้องนี้เราห้องอื่นแม่ไม่พูดดีกว่าแ
เราขออัญเชิญท่านมาบริเวณนี้และเข้ามาสิงอยู่ในหุ่นอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเข้ามาและเข้ามาสิงอยู่ในหุ่นไม่แล้วหากมีฤทธิ์เดชจริงพี่จะท้าทายเขาเลยเหรอคะค่ะหากมีฤทธิ์เดชจริงขอให้ได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงขอให้ได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงค่ะและพี่ธงปักทูบเลยค่ะค่ะจากนั้นนะผมอยากให้พี่ธงนะฮะออกมาข้างนอกนะฮะตรงที่ประตูตรงข้ามนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วตรงหน้าประตูฝั่งตรงข้ามครับออกมาแล้วโอเคไปอยู่ตรงกลางประตูอย่าดื้อแท็กลำยานเอ้าเดี๋ยวผมจะให้พี่ชอนนะฮะกับพี่ธงนะครับฟังพี่เจนนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงตอนที่เรากำลังทำภารกิจนะฮะพี่เจนเชิญครับตอนทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณนะคะวิญญาณเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องที่พี่ชอนนอนอยู่นะคะวิญญาณอยู่ไหนจิตปรุงแต่งนะคะไม่มีอะไรค่ะวิญญาณอยู่ไหนอ่ะตอนทำพิธีอัญเชิญนะคะเขาไม่ได้มาตามคำเชิญแต่ว่าเขาอยู่ห้องขวามือค่ะโอ้ยห้องที่พี่ธงหันหลังอยู่ค่ะและการที่ดวงวิญญาณอยู่ใกล้ทั้งคู่แบบนี้ดวงวิญญาณต้องการจะสื่อสารอะไรกันแน่คุณผู้ชมห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับพี่ชอนเป็นอะไรฮะลุกขึ้นมาทำไมครับกลัวค่ะก็เงียบกันหมดเลยอ่ะพี่ชอนฮะผมอยากให้พี่ชอนนะฮะเลือกหุ่นระหว่างตัวซ้ายกับตัวขวามาก่อนตัวหนึ่งครับพี่แจ๊คขายังไม่สาใจอีกเหรอคะตัวขวาดีกว่าครับเอามาก่อนเลยครับเอามาก่อนเลยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตัดเลยนะครับโอ้โหพี่แท้โอเคครับพี่ชอนฮะผมอยากให้พี่ชอนนะฮะลองร้องกล่อมเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับหุ่นตัวนี้หน่อยครับผมแล้วก็ลองดูน้ำหนักฮะว่าน้ำหนักมันจะมากขึ้นหรือเบาลงนะฮะเก้าเป็นยังบ้างพี่เจนบรรยากาศในห้องที่คุณชอนอยู่เปลี่ยนไปแล้วค่ะมันต่อไม่ไหวมันสั่นไปหมดแต่มันเนี่ยพอเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองค่ะเหมือนมันอันนี้เรื่องเขานั่งเขายืนร้องไห้เป็นผู้หญิงยืนร้องไห้ช่วงเอวในช่วงนั้นมันหนักจริงๆค่ะเมื่อกี้พี่เจนนะฮะสัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญาณผู้หญิงคนนึงนะฮะเข้ามาในห้องนี้นะฮะแล้วมาฟังที่พี่ชอนร้องนะครับรู้ไหมฮะว่าเขารู้สึกอะไรเขาร้องไห้นะฮะที่ได้ยินพี่เนี่ยน่าจะทุกข์ทรมานได้ร้องเพลงเมื่อกี้ไปนะครับตอนที่พี่ชอนร้องเพลงเมื่อกี้ทำภารกิจเมื่อกี้พี่ชอนคิดว่าพี่ชอนอยู่ตัวคนเดียวไหมครับหรือว่ามีใครมาอยู่ในห้องนี้ด้วยมีครับเหมือนเราร้องกล่อมแล้วก็เหมือนมีคนมันนั่งตรงตักเราด้วยอะค่ะแล้วมันร้องให้เหรอครับค่ะนั่นค่ะหลังจากการสื่อสารกับวิญญาณคุณอรชรก็รู้สึกชัดเจนครับว่าบนตักของเธอเหมือนมีใครมานั่งอยู่จริงๆซึ่งเรียกได้ว่าหลอนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและหลังจากความน่ากลัวที่เธอเจอทำให้ทีมงานตัดสินใจพักการทำภารกิจเลยทีเดียวและทั้งคู่จะไหวหรือไม่รับชมต่อสัปดาห์หน้าครับช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักร้องท่านหนึ่งนะฮะเคยมาเล่าเรื่องผีเนี่ยให้เราได้ฟังที่นี่แล้วด้วยนะครับแล้วคราวนี้กลับมาอีกครับเขาเคยมีประสบการณ์เกือบจะแบบเสียชีวิตเพราะผีมาแล้วนะครับไปพบกับคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยเลยครับสว
ดีครับพี่โมเสสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนานมากไม่ได้เจอกันเลยนี่กี่ปีแล้วพี่30กว่าปีแล้วไม่ได้เจอยังไม่ถึงอ้าวเหรอไม่ถึงไม่ถึงโอ้ครับไม่ถึงไม่ถึงนั่นเลยพี่เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยคือเรื่องเกือบตายเพราะผีนี่คือยังไงพี่ก็คือพูดถึงว่านะเล่าดิพี่เล่าดิอันนี้ประสบการณ์จริงๆเลยนะที่บ้านบ้านผมเลยเนี่ยนานยังโหยตั้งแต่ผมน่าจะอยู่ป.1 ป.2ครับแล้วทีนี้ผมเดินไปกับคุณแม่กับแม่น่ะกับแม่พ่อน่ะเหมือนคนทําไร่ทํานาทั่วไปอ่ะเนาะเค้ากําลังเกี่ยวข้าวอยู่เห็นมองไปเห็นคนเกี่ยวข้าวอยู่แล้วทีนี้มันมีคนหนึ่งเกี่ยวข้าวอยู่แล้วทีนี้ผมกับแม่เดินมาน่ะมองไปเนี่ยเฮ้ยบักนั้นมันคือหัวขาดไอ้ประมาณนั้นน่ะคือไม่มีหัวนะแล้วทีนี้ก็เลยผมกับแม่เนี่ยเดินเข้าไปหาเขาเดินไปหาเขาว่าเฮ้ยเมื่อกี้กูไปเห็นหัวมึงเด้อเอ้ากูเห็นจากไหนนี่ผมเกี่ยวเขาอยู่กับหัวผมก็อยู่นี่แหละนี่ถามบักเถิงเนี่ยบักเถิงมันก็บอกเห็นประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็เลยบอกเขาไปว่าให้ไปสะดอกเคราะห์นะแม่ผมบอกแต่เขาไม่เชื่อเฉยเขาก็ไม่สนใจแล้วทีนี้คนนั้นน่ะตายน่าจะไหลตายมากกว่าแล้วผมเองก็เหมือนกันนะตอนสมัยผมเป็นเด็กเหมือนกันมันต้องนอนเฝ้าข้าวเวลาตีข้าวมันกองไว้เนี่ยคนมันจะขโมยข้าวไงแล้วทีนี้พี่ก็ไปนอนกับพี่ชายแล้วทีนี้นอนไปรู้สึกว่าฝันไงความฝันที่รู้สึกว่ามันมีผีมาจริงๆเลยนะเป็นตัวเป็นตนเลยจริงๆอันนี้ฝันจริงๆเห็นเลยแบบเป็นยืนแบบทุกสูงเฉยๆประมาณว่าผมเลยบอกเอ้าประมาณว่าเป็นเด็กที่ชอบเลขอยู่แล้วไงพอเรียบทีนี้ก็เลยเฮ้ยถ้าแน่จริงบอกเลขนี่ล่ะเป็นเด็กนี่แหละตอนนั้นน่ะแล้วพ่อบอกเลย61อย่างเงี้ยพ่อบอก61ปุ๊บนะมันเปลี่ยนเป็นหน้าผีเลยอะเป็นหน้าผีปุ๊บทีนี้ผมก็ไหลเลยไหลแบบวิ่งเนี่ยทั้งวิ่งทั้งเลยเดี๋ยวพี่ชายก็วิ่งมาแบบทั้งเตะทั้งตีทั้งเฮ้ยๆมึงเป็นอะไรดึงลุกขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็โหยเหงื่อผมนะเต็มหมดเลยนะเฮ้ยมึงเป็นอีหยังมึงเป็นอีหยังก็เลยอ๋อไอ้ฝันเห็นผีเมื่อกี้ดิไปซื้อเด้อเลข61เลยสรุปแล้วมันออก60นี่เกือบตายเพราะว่าตรงนี้แหละที่ในครั้งหนึ่งแล้วพอดีพี่ชายปลุกทันแล้วโอ้ยเหงื่อผมแบบเหมือนคนวิ่งเหมือนคนวิ่งนะเฮ้ยความฝันนี่เหมือนจริงๆนะเวลาฝันว่าเหนื่อยๆนี่มันจะเหมือนเราวิ่งจริงๆเลยแล้วก็ฝันอันนี้ก็บ่อยฝันว่าคนไล่ยิงเนี่ยวิ่งฝันว่าคนไล่ยิงเกิดเขาไม่ปลุกไม่ทันอ่ะพี่แล้วมันจะเกิดว่ามีสิทธิ์ตายเพราะตายใช่ไหมพี่ใช่เขาเรียกว่าคนไหลตายแหละคนที่เขาได้ยินข่าวว่าโอ้ผีแม่ไม้ไหลตายแม่ไม้มาเอาอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นจริงนะเป็นจริงไหลตายจริงๆแล้วในความเชื่อของอีสานมันคืออะไรนอนหลับแล้วตายเลยคือไม่ใช่อ่ะนอนหลับพอนอนหลับปุ๊บอาจจะฝันเห็นผีเห็นผีจริงๆเป็นตัวเป็นตนแบบมันลากขาหรือมาดึงขาหรือมาทำอะไรสักอย่างทำให้เรากลัวเนี่ยแล้ววิ่งพอทั้งวิ่งทั้งมันคำว่าดิมันยาวไงยาวแล้วทีนี้ใจมันขาดเองนี่แหละเขาเรียกว่าไหลตายผีไม่มาเอาผีไม่มาเอาไหลตายไหลตายคืออย่างนี้แหละไหลตายแต่ถ้าปลูกพันก็คือรอดตายรอดไปครับเรื่องต่อไปเอาเรื่องหลอนประจำหมู่บ้านผมจะเล่าแบบชนิดว่ามันเป็นบ้านนอกคอกนาหมู่บ้านผมนี่แหละเป็นไอ้โชคกับไอ้ชัยไอ้โชคกับไอ้ชัยนี่เป็นเพื่อนกันนานแล้วนะครับคือโตมาด้วยกันแล้วพอโตเป็นหนุ่มไอ้โชคนี่ไปทำงานอยู่กรุงเทพโอ้โหเป็น10ปีนะแล้วทีนี้มันก็กลับมาเยี่ยมบ้านครับคือนานแล้วนะกลับมาเยี่ยมบ้านปุ๊บลงรถอย่างที่ผมว่าแหละพอลงรถปุ๊บก็ต้องเดินไปอีกแล้วก็เดินเข้าบ้านทีนี้เดินเข้าบ้านแล้วคือมันประมาณ6โมงครึ่งหรือเกือบทุ่มหนึ่งนี่แหละเดินเข้าไปเงาอะไรตะคุ่มอยู่สลาพักใจเนี่ยสลาพักใจว่าใครว่าอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เดินเข้าไปดูเอ้าไอ้ชัยโอ้ยไอ้โชคโอ้ยไอ้ชัยนั่งอยู่ในสลาเนี่ยดีใจมากเลยห่างเองไปได้10ปีได้ดิโอ้โหดีใจมากเลยที่จะเจอที่จะเจออะไรประมาณนั้นไงโอ้ไอ้โชคก็ดีใจที่เจอไอ้ชัยเนาะไอ้ชัยนั่งหูอย่างงี้เอานี้แล้วกันหูรวยนี่สิมาจากต่างจังหวัดนี้มาจากกรุงเทพ
กินเหล้าเลยเว้ยเหมือนกับเราที่เคยกินกันอะเหล้ายาดองสาวน้อยตกลงตรงน้ำอะไรประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้ก็ไอ้โชคเลยว่าเอางี้แล้วกันเรา10ปีเราจากไปนี้10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าร้านค้ามันอยู่ตรงไหนแล้วเขาลื้อเขาลื้อยังหรือยังอ่ะชายไปซื้อดีกว่าแล้วชายก็เลยไปซื้อนั่นแหละเหล้าดองยาแล้วก็ถั่วลิสงมากับแก้มอะไรประมาณนั้นไงแล้วทีนี้ก็เลยพากันกินกินนิ่งๆๆๆๆเมาไอ้โชคนี่เมาแล้วเฮ้ยชัยเราขอหยัดกลับก่อนนะทีนี้ไอ้ชัยก็เลยไม่เป็นไรแล้วเรานั่งอยู่สักพักก่อนไปกลับพร้อมกันก็ได้ไอ้โชคว่าอย่างงี้ไม่เป็นไรเรานั่งอยู่นี่แหละไอ้ชัยก็นั่งอยู่นี่แล้วทีนี้ไอ้โชคก็เลยเดินกลับบ้านปล่อยให้ไอ้ชัยนี่นั่งอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ไอ้โชคก็เลยพอเดินไปไอ้โชคก็เลยมองไปอ้าวเห็นภาพตั้งอยู่เนี่ยมันมรณะพอนั้นทั้งขนลุกทั้งแบบมันตายทั้งยืนเลยอ่ะคือแบบเมื่อกี้นี่อะไรล่ะที่คุยกับภาษาบ้านเรานะ อะไรที่คุยกับกูน่ะอะไรน่ะคือผมเห็นไอ้ชัยอยู่ที่นู่นแล้วอันนี้มันเป็นอะไรนี่ถามพอดีมันก็ไม่ไหวเนี่ยมันเหนื่อยเนี่ยมันอ่อนล้าคือมันเห็นสดๆแล้วอยู่ๆก็มาเอาตายนี่แล้วจากนั้นแล้วทีนี้มันเป็นอย่างเขาว่าไข้หัวโกรนเนี่ยครับแล้วทีนี้เอาไปไว้ที่บ้าน1วันก็ยังไม่ไหวเป็นไข้หนักเลยวันที่2ก็เป็นไข้อีกเขาว่าเฮ้ยไอ้ศพไอ้นี่ก็ยังไม่เอาไปเผาไปอะไรเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้ไปที่อื่นเถอะก็เลยต้องเอาไปนอนที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหารอันนี้เอาไปนอนที่นู่นเลยแล้วเอาไปนอนที่นู่นแล้วจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นมีหมอมีอะไรรักษามันก็ดีขึ้นแล้วทีนี้มันไอ้นั่นน่ะอย่างเขาว่าเนาะไข้หัวโกรนเนี่ยไอ้ว่าผมหล่นหมดเลยนะผมไม่มีเลยอ่ะแล้วก็ถ้ารักษาไม่ดีก็คือตายเลยนี่แหละประสบการณ์ของผมมาก็คือเล่าไอ้โชคไอ้ชัยจากนั้นมาไอ้โชคก็ไม่ตายนะมันก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็เพื่อนมันก็จากนั้นมาก็เป็นความทรงจำของในหมู่บ้านตลอดไปเล่ากันมาจนทุกวันนี้แล้วตายเพราะอะไรอ่ะไอ้ชายตายเพราะว่าเขาว่าตายไข้มาลาเรียแต่ประมาณว่ายุงกัดเยอะเนี่ยครับผมโอเคเป็นเรื่องเล่าประจำหมู่บ้านจนทุกวันนี้พี่มนต์สิทธิ์ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับก็ช่วงนี้ผมก็ร้องเพลงไปงานทั่วๆไปเล่นละครด้วยต้องมีละครเล็กๆน้อยๆกระปุกกระแป๊กกระปุกปิ๊กเข้ามากระปุกปิ๊กเข้ามาเยอะๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่มนต์สิทธิ์ครับขอบคุณมากครับติดตามชมทั่วไปของรายการครับแล้วมาถึงช่วงท้ายนะมีข้อคิดดีๆจากคุณริวครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเก็บเครื่องรางของขลังนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเก็บในสิ่งที่เป็นพิตคุณเนี่ยเรียกว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดการเก็บเครื่องรางของขลังที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีหรือว่าอะไรที่มาจากผีนะครับเก็บไว้ในบ้านเยอะแยะมากมายถ้าวันนึงลูกหลานของคุณเนี่ยเกิดมาในดวงที่เขาอ่อนจิตที่เขาอ่อนคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกหลานของคุณก็ได้นะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยอยู่ในเมืองพุทธอยู่ในศาสนาพุทธครับเราไหว้พระทำบุญก็เพียงพอแล้วครับใช่ครับวันนี้ก็จะมีคำคมอีกเช่นเคยนะฮะในช่วงของคำคมบายตักบริบูรณ์นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็สดับรับฟังครับเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนกริดหายากครับเดี๋ยวก็มีเพื่อนกินหาเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากดิแต่เพื่อนกริดหายากกว่าเพื่อนตายมาถึงตอนนี้ก็ทุกท่านนะอยากจะเชิญชวนนะฮะทุกคนนะฮะมางานนี้ฮะเตรียมตัวให้พร้อมฮะกับมหกรรมมารื่นเริงการกุศลคู่คนไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสภากาชาดไทยนะฮะขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี2562ฮะเที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลอิ่มบุญอิ่มใจชมช็อปชิมชิลนะฮะสนุกสุดฟินไปกับกิจกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็รื่นเริงไปกับความบันเทิงจากศิลปินดาราเยอะแยะมากมายนะฮะงานเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง24พฤศจิกายนนี้นะฮะเวลา 10:30 ถึง 4:00 นะฮะณศูนย์ลุมพินีนะฮะบอกเลยว่างานนี้เข้างานฟรีอ่ะขอบคุณเสื้อผ้าวอนดัตขอบพระคุณครับเราจะกลับมาติดตามรายการคุยผีกันใหม่นะฮะทุกคืนวันพุธแบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นะฮะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ